ปั่นคลิปไม่หยุดเบลล่าพุ่งเทรนตัดสินคนไม่กี่วิจี้4เมตรชี้แจงลั่นเบลล่าผิดอะไรตัดสินคนอื่นจากคลิปที่เห็นไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำปล่อยคลิปปั่นไม่หยุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่าพุ่งเทรนตัดสินคนไม่กี่วินาทีสุดทนจี้นางเอก4เมตรชี้แจงถามลั่นเบลล่าผิดอะไรวันที่2มีนาคม2566ในโลกทวิตเตอร์มีการแห่ติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่าพุ่งขึ้นเทรนด์หลังจากมีการไปขุดคลิปต่างๆนานาของเบลล่ากับเพื่อนๆในวงการบันเทิงจากงานต่างๆใน TikTok ผลพวงจากการถูกโยงไปกับคอนเทนต์ของนางเอก4เมตรดราม่าแย่งซีนทำให้มีการไปคือคลิปเบลล่าไม่ว่าจะเป็นคลิปตอนไปรับรางวัลกับแต้วจากซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพแล้วเหมือนต่อว่าเบลล่าแย่งแต้วถือถ้วยรางวัลหรือช่วงยืนถ่ายแบบกับหลายๆคนทั้ง9คริสมิวแล้วมีคนบอกให้ดูสีหน้ามิวเป็นต้นทำให้ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นใน TikTok จำนวนมากถล่มเบลล่าอย่างหนักโดยแฮชแท็กเบลล่าพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ออกมาปกป้องเบลล่าจำนวนมากด้วยโดยเรียกร้องให้นางเอก4เมตรรับผิดชอบและเรียกร้องให้หยุดมาจับผิดเบลล่าทั้งที่อยู่เฉยๆแต่กลับไปขุดคลิปต่างๆไม่ถึงนาทีมาเป็นประเด็นและเรียกร้องให้ชาวเน็ตรอคนที่เกี่ยวข้องทั้งคนต้นเรื่องคนที่โดนพาดพิงออกมาชี้แจงเพราะถ้าไม่จริงเท่ากับไปทำลายคนอื่นได้เลยอาทิบางคลิปที่เห็นก็รู้สึกอียังวะกับเบลเหมือนกันแต่ชาวเน็ตเบาได้เบาถึงบางสิ่งอาจจะไม่ถูกใจแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใครเสียหายจะพูดอะไรก็คิดถึงจิตใจเบลบ้างเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆถ้าไม่ชอบใจอะไรก็แค่บอกดีๆทุกคนผิดพลาดได้ขนาดตัวเราเองตอนทำงานยังผิดพลาดเลยใจดีต่อกันเยอะๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่าเลิกพยายามเถอะมันเหนื่อยนะการหาลู่ทางพยายามจับผิดทำให้คนอื่นเขาแย่ลงเพื่อมากลบคนกลุ่มหนึ่งที่นินทาคนอื่นคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่าราณีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใหม่ดาวิกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิวนิษฐาสงสารเบลล่าสุดชีอยู่ของชีเงียบชีเงียบอยู่ดีๆจู่ๆก็โดนชาวเน็ตขุดนู่นนี่ขึ้นมาให้เป็นประเด็นเบลล่านี่ว่าเรื่องนี้สิ่งที่ชาวเน็ตควรทำมากที่สุดคือรอให้ศิลปินออกมาแถลงทั้งคนต้นเรื่องคนที่โดนพาดพิงรอให้พวกเขาออกมาพูดให้ชัดก่อนใครผิดใครทำอะไรเดี๋ยวก็รู้เองไม่ใช่มาคิดเองเองแบบนี้ถ้าเกิดมันจริงก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้ามันไม่จริงคือแกทำลายอนาคตคนคนหนึ่งได้เลยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่าถ้าเป็นเบลล่าคงโมหมากอะแบบกูอยู่ของกูดีอยู่ก็มีคนเอากูมานินทาออกสื่อแล้วก็โดนขุดโดนด่าคือต้องทำตัวยังไง 5,555 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่าเริ่มจากหมายนินทาออกรายการสุดท้ายกลายเป็นเบลล่าโดนขุดมาด่ามาแซะคำถามเบลล่าผิดอะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่าติ่งควรเลิกประสาทแดกค่ะเดี๋ยวได้ไปจบที่ศาลกูขำทุกคนที่ตัดสินคนอื่นจากคลิปที่เห็นไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำไม่ใช่ตัดสินแค่เบลแต่หมายถึงตัดสินทุกคนในเหตุการณ์ว่าดีไม่ดีทั้งที่เห็นแค่นี้ไม่ได้รู้ลึกตื้นหนาบางอะไรเลยน้ำนิ่งไหลลึกงั้นงี้โอ้โหแม่คนวงในเมื่อวานว่าคนนี้พอวันนี้ว่าอีกคนมันตลกอ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่าไม่งงจะงงมากขุดคลิปมาเบลมสนุกปากสรุปคอนเทนต์นินทาลากบุคคลที่สามมาแขวนออกสื่อไม่ผิดทั้งที่ควรจะเคลียร์กันส่วนตัวแมนพอยต์คือภาพลักษณ์เสียหมดทุกคนบลอเขาอยู่เฉยๆตั้งใจทำงานของตัวเองแท้ๆยังสาระลากเขามายำงึดหลายเบลล่าขณะที่ก็ยังมีอีกมุมทีมนางเอกมอเข้ามาต้อตอบไม่ลดละเช่นการอาทิลากสีสาวมอทับถมทัวลงไม่หยุดเป็นเรื่องสนุกปากพอฝังงม 0.4 ขุดกลับบ้างทำเป็นรับไม่ได้
ทแอเบลล่าแต่ติ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบลล่าคือปะสดจริงๆไม่ได้บอกว่า4เมตรถูกนะแต่แบบตั้งแต่เรื่องที่เวียซึ่งนานมากติ่งบลอปะสดมากด่าพี่เวียด่าชิงชิงเชียร์คบโป๊บทั้งที่บลอมีแฟนพานไปหมดทุกสิ่งอย่างหาเรื่องไปขุดคนนั้นคนนี้มาด่าทั้งที่เขาก็อยู่เฉยๆพอมีเรื่องนี้คือเหมือนเพิ่งมีสติว่าไม่ควรมีใครถูกขุดจ้าที่มาเบลล่าใหม่ดาวิกาน้อมรับผิดทำคอนเทนต์ไม่รอบคอบประกาศยุติรายการเพื่อนใหม่ๆดาวิกาน้อมรับผิดทำคอนเทนต์ไม่รอบคอบประกาศยุติรายการเพื่อนใหม่ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบวันที่2มีนาคม66ที่เดอะกลาสเฮาส์บ้านปาร์คไนเลอร์ถนนวิทยุนางเอกชื่อดังใหม่ดาวิกาโฮเน่ให้สัมภาษณ์ในงานวิงไวเอ็กซ์3เมอร์เดวิก้าพรีเซนเตอร์ในฐานะพรีเซนเตอร์ปีที่3 W คอลลาเจนพลัสถึงประเด็นที่จอดดราม่าถล่มหนักหลังทำคอนเทนต์เมาแซ่บพาดพิงดาราคนอื่นกับเพื่อนแก๊งนางเอกมอมาได้แก่มิวนิษฐามิ้นชาลิดาและมากี้ราศีผ่านรายการเพื่อนใหม่ F0.3 ช่อง YouTube ของตนเองโดยเป็นชาเลนจ์ตอบคำถามแบบวัดใจเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่ขอร่วมงานอีกจนแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใหม่ดาวิกาติดเทรนด์ทวิตเตอร์ก่อนที่นางเอกสาวจะออกมาทวีตผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวขอโทษและยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวอนให้ตำหนิตนเองเพียงผู้เดียวพร้อมขอบคุณคนที่เข้าใจผิดจริงต้องยอมรับค่ะดาวิขอโทษกับคอนเทนต์นี้จริงๆค่ะดาวิจะนำไปเป็นบทเรียนและปรับปรุงและจะเลิกทำคอนเทนต์นี้ถ้าใครไม่พอใจรบกวนว่าและติที่ดาวิคนเดียวนะคะและหยุดโยงหยุดคิดกันไปเองนะคะสุดท้ายนี้ดาวิขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจนะคะตามที่เสนอข่าวไปแล้วโดยใหม่ได้กล่าวว่าดาวิกาชาแนลเป็นช่อง YouTube ของดาวิเองที่เพิ่งเริ่มมาทำคอนเทนต์อย่างจริงจังแล้วก็มีรายการชื่อว่าเพื่อนใหม่ค่ะทำมา3เทปแล้วเทปที่3นี้ก็เป็นเทปที่มีกระแสและมีดราม่าเกิดขึ้นนะวันที่เรารู้ว่ามันมีกระแสก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะรู้ว่าสิ่งอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดค่ะเราไม่สามารถทำให้สิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกได้แล้วมันก็คือบทเรียนในชีวิตของเราในการที่เราครีเอทคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมันไม่โอเคเราก็ต้องออกมายอมรับและรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำผิดอยากจะขอโทษค่ะวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลยที่อยากจะขอโทษทุกคนจริงๆที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายๆคนขอโทษที่ทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วไม่ได้รอบคอบพอใหม่ขอประกาศว่าจะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะแล้วจะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทำแทนเพื่อนใหม่ก็คือจบไปเลย EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายและจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นบทเรียนของชีวิตซึ่งเชื่อว่าดาวีจะพัฒนาและไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคตค่ะกระแสที่ออกมาก่อนหน้านี้เครียดและกดดันขนาดไหนเข้มแข็งขึ้นเยอะมากค่ะแต่มันก็มีกระทบจิตใจเราบ้างคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆที่ฟูมฟายและเก็บความเครียดไว้คนเดียวตอนนี้มีคนรอบข้างมากมายที่คอยมาอยู่กับเราทุกคนพอรู้ว่าเราอยู่กับโซเชียลเยอะก็จะเตือนให้หยุดผู้จัดการก็จะมาดึงโทรศัพท์ออกไปเพื่อให้เราไม่เสพเยอะซึ่งนอกจากวันนี้จะมาขอโทษแล้วใหม่อยากขอบคุณด้วยท่ามกลางเสียงด่าเสียงติที่ใช้อารมณ์ใหม่เห็นแฟนคลับคนที่รักเราคนที่ติเพื่อกอดตรงนี้ใหม่ขอบคุณจากใจจริงๆจะไม่ลืมทุกคนเลยแล้วเครียดถึงขั้นร้องไห้ไหมยังไม่ร้องอย่างที่บอกว่าคนรอบข้างดีค่ะมีแค่วันแรกที่นอนไม่หลับกินยานอนหลับแล้วก็นอนไม่หลับได้คุยกับเพื่อนๆแก๊งนางเอกมอบ้างไหม
ใหม่ขอโทษแก้งงมของใหม่ด้วยขอโทษเพื่อนๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้ทุกคนน่ารักมากในวันนั้นเรามาถ่ายกันใหม่เลยอยากขอโทษที่พาเขามาจุดนี้เรื่องทั้งหมดนี้อยากให้จบที่ดาวิอยากจะติจะว่าจะเตือนมาที่ดาวิได้เลยแต่ขออย่าแรงมากถามว่าเพื่อนๆว่ายังไงบ้างเท่าที่คุยกันใหม่ว่าทุกคนเครียดค่ะแต่เขาโทรมาหาใหม่แล้วบอกว่าใหม่น่าจะเซนซิทีฟสุดเพราะว่าเป็นเจ้าของช่องกระแสทุกอย่างยังไงแล้วใหม่ก็จะต้องโดนและต้องตั้งรับเองซึ่งใหม่ไม่หนีไปไหนค่ะใหม่รับผิดชอบจริงๆแล้วก็จะขอโทษจนกว่าจะให้อภัยค่ะในส่วนของมากี้ค่อนข้างจะโดนหนักเขาเครียดไหมเชื่อว่าถ้าพี่ได้เจอทุกคนก็น่าจะได้คำตอบที่ดีกว่าใหม่แต่ถ้าให้ใหม่ตอบให้ก็เชื่อว่าทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจทุกคนโตกันหมดแล้วรู้ว่ามันคืออะไรเรียกว่าเป็นบทเรียนให้เราทุกคนเลยคอมเมนต์ที่ไม่ดีในการวิพากษ์วิจารณ์เตรียมจัดการยังไงบ้างเรื่องที่ด่าคำหยาบมีอยู่แล้วรวมถึงขุดอะไรขึ้นมาเยอะแยะใหม่เองก็นั่งอ่านไปตามปกติแต่ว่าแฟนคลับก็จะถามว่าสนใจเวนี้ไหมอยากจัดการไหมสำหรับคนที่ไม่มีสติแล้วใหม่ก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ตอนนี้ยังไม่ทำค่ะแฟนคลับก็แคปส่งคอมเมนต์เหล่านั้นมาให้เยอะมากแต่ไม่ต้องกลัวนะคะยังไม่ได้ดำเนินการอะไรทั้งสิ้นเพราะรู้สึกว่าถ้าเขาน้อมรับให้เราปรับปรุงตัวเองมันก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นค่ะเหตุการณ์นี้มีตัวละครโผล่ขึ้นมามากมายอยากจะพูดอะไรบ้างอยากจะขอโทษทุกคนที่ส่งผลกระทบมากๆต่อไปนี้จะไม่พูดถึงบุคคลที่3เลยค่ะเพราะว่าได้บทเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องที่มีการพาดพิงไปถึงนางเอกคนหนึ่งตัวเราได้มีโอกาสคุยหลังไมค์กับเขาบ้างไหมใหม่บอกเลยว่าถ้าใครได้ดูคอนเทนต์ของใหม่แล้วอะค่ะใหม่ก็เสียใจที่มันออกไปในรูปแบบนั้นซึ่งไม่ได้อยากให้มันออกไปเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงบุคคลที่3เพื่อให้มันไปต่อเรื่อยๆอยากให้มันหยุดแค่นี้เพราะเรารู้แล้วว่าผลที่ตามมามันคืออะไรอยากจบทุกอย่างจริงๆค่ะแต่ใหม่ก็รอเวลาแหละเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาได้เรียนรู้อะไรกับเรื่องนี้บ้างใหม่คิดว่าตัวเองอยู่ตรงนี้มานานแล้วจะเป็นคนที่รอบคอบและมีสติมากกว่านี้แล้วนะกลายเป็นว่าเราเหมือนเด็กเหมือนกันอะเรามีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะมากเลยค่ะความผิดพลาดของทุกคนมันมีแล้วใหม่ก็เชื่อว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในการผิดพลาดในชีวิตของใหม่ด้วยมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดอีกแต่ว่าเราต้องเลือกที่จะเรียนรู้และยอมรับว่าเราทำผิดไม่ใช่ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงมันว่าเราไม่ผิดซึ่งใหม่เองก็พร้อมจะแก้ไขค่ะความคิดเห็นที่บอกว่าจากเหตุการณ์นี้ทำให้รู้สึกรักใหม่น้อยลงล่ะเดี๋ยวจะทำให้รักเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวรอเวลาก่อนใหม่รู้ว่าแฟนๆของใหม่เจออะไรกับใหม่มาเยอะมากขอบคุณที่ยังรักและเอ็นดูใหม่เสมอมาอย่างที่บอกว่าใหม่เองก็พร้อมที่จะปอระปรับปรุงตัวส่วนใครที่ผิดหวังไปแล้วเดี๋ยวใหม่จะทำให้กลับมารักเหมือนเดิมให้ได้ค่ะ